بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับมีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากนะครับที่มาพบปะกับพี่น้องในวันนี้โดยเฉพาะหัวข้อที่พูดคุยเป็นหัวข้อที่สำคัญมุสลิมะเบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวขึ้นต้นคือมุสลิมะพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาที่นี่หรือมาเข้าค่ายที่ครั้งนี้นะฮะก็เป็นมุสลิมะเบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีคนโฟกัสที่ประเด็นนี้เท่าไหร่นะทั้งที่หากขาดมุสลิมะคนนี้ซึ่งหมายถึงทุกท่านที่มาในวันนี้นะฮะจะเป็นถือว่าเป็นขาดทรัพยากรสำคัญในครอบครัวครอบครัวจะไม่สมบูรณ์หากขาดจากท่านเป็นมุสลิมะหรือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าตามทัศนะของอิสลามในวันนี้เนี่ยผมจะฉายภาพประเด็นหลักๆนะฮะ3ประเด็นที่จะพูดคุยบนพื้นฐานของหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะยกตัวอย่างทั้งตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และตัวอย่างที่เป็นความร่วมสมัยนะครับอินชาอัลลอฮ์เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวเราเรียกได้ว่าทุกความสำเร็จของบุรุษคนใดเนี่ยต้องมีเบื้องหลังที่เป็นมุสลิมะหรือเป็นสตรีเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นจุดกำเนิดทำให้ความสำเร็จนั้นยัง complete สมบูรณ์ถ้าปราศจากมุสลิมะคนนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างน้อย1คนก่อนจะเข้าสู่ประเด็น3ประเด็นที่ผมจะนำเสนอนะฮะผมจะยกตัวอย่างทางประวัติศาสตร์บุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดถูกระบุในอัลกุรอานชื่อของท่านนะฮะในหมู่บรรดานบีเนี่ยถูกระบุมากที่สุดคือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามชีวิตของท่านที่ประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ฉายภาพสตรี3คนเป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จแม้สตรี3คนนี้ชื่อของเธอทั้ง3จะไม่ถูกระบุในอัลกุรอานก็ตามช่วงวัยเด็กวัยทารกผมเล่าแบบสรุปนะฮะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามช่วงวัยเด็กฟาโรห์ออกนโยบายว่าลูกหลานบันิอิสราเอลคนใดเกิดมาเป็นผู้ชายสังหารทั้งหมดปรากฏว่านบีมูซาก็เป็นคนที่ฟาโรห์ต้องการจะประหารชีวิตแต่อัลเลาะห์ให้ท่านเนี่ยรอดพ้นจากฟาโรห์เนื่องจากสตรี3คนคนแรกคือคุณแม่ของนบีมูซาอุมมูมูซาอัลเลาะห์ก็วาฮีกับเธอบอกว่าถ้าเธอกลัวว่าฟาโรห์จะมาฆ่าลูกชายของเธอจงปล่อยไว้ที่น้ำปล่อยลงไปในแม่น้ำนายแล้วก็มันจะลอยไปอันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ทั้งในกุรอานทั้งในคัมภีร์เตารอตไบเบิลนะฮะมีกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าหีบก็ลอยไปตกที่ราชวังของฟาโรห์ระหว่างลอยนะฮะมีผู้หญิงคนที่สองก็คืออุคตูมูซาพี่สาวของนบีมูซาคุณแม่เนี่ยบอกว่าเธอจงติดตามน้องชายไปซิจะไปหยุดที่ไหนพี่สาวนบีมูซาก็ติดตามไปหยุดที่วังฟาโรห์สตรีคนที่สามก็คืออาเซียอาเซียเนี่ยไม่ได้ถูกระบุในกุรอานถูกระบุในหะดีษนะฮะอาเซียเป็นผู้ที่บอกกับฟาโรห์บอกว่าอย่าฆ่าเขาเลยหวังว่าเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเรานี่คือการรอดพ้นของนบีมูซาเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากอาเซียเป็นภรรยาของฟาโรห์พอรอดแล้วเอานบีมูซาขึ้นมาจากแม่น้ำนายใช่ไหมฮะจะให้น้ำนมไม่มีผู้หญิงคนไหนแม่นมคนไหนเนี่ยที่นบีมูซายอมดื่มนมจากเธอจนกระทั่งพี่สาวนบีมูซาก็เลยแนะนำบอกว่าฉันรู้จักแม่นมคนหนึ่งที่แน่นอนเด็กคนนี้จะไม่ปฏิเสธการดื่มนมเขาก็แนะนำให้กลับไปหาใครครับคุณแม่ของนบีมูซาทำให้นบีมูซามีโอกาสกลับมาเจอกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเติบโตในวังของฟาโรห์แต่ภายใต้การดูแลของคุณแม่ตัวเองและการความกล้าหาญของพี่สาวท่านนบีมูซาบอกกับฟาโรห์สุดท้ายเป็นไงฮะนบีมูซาเติบโตมารับคัมภีร์ตอรอให้ความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยยังบันิอิสราเอลรวมถึงวงวานของฟาโรห์เนี่ยทั้งหมดนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรฮะ
เนื่องจากสตรี3คนที่เกิดประสบความสำเร็จเนื่องจากชีวิตของนบีมูซาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากสตรี3คนคนแรกคุณแม่คนที่2พี่สาวคนที่3ภรรยาของฟาโรห์นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนะนั้นแสดงว่าสตรีเนี่ยเป็นคนอยู่หลังม่านส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ได้เปิดตัวนี่เป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่สังคมมุสลิมอย่างเดียวนะฮะสังคมโลกลองดูเลยฮะนายกรัฐมนตรีในโลกนี้เนี่ยฮะในโลกนี้จำนวนผู้หญิงเนี่ยจำนวนน้อยมากทำไมน้อยอะฮะธรรมชาติสตรีนี่เป็นเพศที่มีประจำเดือนเป็นเพศที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ซึ่งการตั้งครรภ์กับการมีประจำเดือนมันเป็นภาระที่หนักสำหรับเธออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยธรรมชาติจึงไม่เห็นผู้หญิงที่มาขึ้นมาเป็นผู้นำนอกจากน้อยไม่กี่คนสิบไม่ถึง20คนในโลกนี้ประวัติศาสตร์นะแต่ผู้ชายมีเป็นร้อยมีเป็นพันคนตลอดประวัติศาสตร์แสดงว่านี่เป็นธรรมชาติแต่ทุกผู้ชายที่ประสบความสำเร็จย่อมมีสตรีอยู่เบื้องหลังเสมออาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนแต่ตระหนักเสมอสังวรเสมอว่าเธอย่อมมีส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างให้ผู้ชายประสบความสำเร็จนะครับเนื้อหาที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะฮะจากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกฮะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับท่านนบีบอกว่าพูดถึงผู้หญิงโดยตรงนะตอนต้นน่ะบอกว่าทุกคนมีภารกิจต้องดูแลเอาใจใส่และจะถูกสอบสวนจากสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบนั้นๆนะฮะท่านนบีบอกว่าวัลมัรอะตุสตรีนั้นรออียะตุนอะลาบัยติซอจิฮาวะวะลดิฮิวะฮิยะมัสอูละตุนอัลฮุมสตรีทั้งหลายนะหรือบรรดาสตรีนั้นเธอมีหน้าที่ดูแล3ประการบ้านสามีแล้วก็ลูก3ส่วนและเนื้อหาที่ผมจะพูดประมาณชั่วโมงนึงในวันนี้นะฮะก็จะพูดถึงบ้านสามีแล้วก็ลูกๆถ้าเธอทำหน้าที่ดูแลตามนี้นะตามหะดีษท่านนบีนะฮะแน่นอนว่าจะทำให้สังคมเนี่ยดีเราอย่าไปมองว่าเอ้ยมันจะดูแลแค่บ้านอยากจะดูแลสังคมที่มันใหญ่กว่านั้นได้แต่ให้เริ่มจากที่บ้านเพราะที่บ้านถ้าทรงอิทธิพลแล้วเนี่ยมันเท่ากับเราได้ดูแลสังคมโดยปริยายเพราะเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตใครที่อยู่ในบ้านออกไปคือบรรดาลูกๆหรือผลิตสามีเองเนี่ยเราเป็นกำลังใจที่ดีนะฮะดังนั้นประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือบ้านนี่คือความเอาใจใส่เราจะได้ยินคำว่าแม่บ้านผู้หญิงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าในบ้านเนี่ยเป็นอาณาจักรของผู้หญิงอาณาจักรของสตรีซึ่งเป็นอาณาจักรที่เธอดูแลครอบครองและเอาใจใส่เนี่ยดีที่สุดจนกระทั่งนักจิตวิทยาเขาบอกนะครับว่าผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านนะฮะสู้ผู้หญิงไม่ได้หมายถึงว่าความละเอียดอ่อนกิจกรรมในบ้านเนี่ยในการหาของส่วนใหญ่ผู้ชายจะหาของในบ้านไม่เจอสังเกตแต่ผู้หญิงถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยหาตามที่ต่างๆถ้าไปไหนใช่ไหมฮะใครจะหลงฮะผู้หญิงหลงออกไปข้างนอกบ้านบางทีอธิบายไม่ถูกว่านี่จะไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะหลงแต่ผู้ชายถ้าอยู่ในบ้านนะของที่จะหาเจอในใครผู้หญิงอ่ะใช่ไหมฮะส่วนใหญ่นะอาจจะมีส่วนน้อยเนี่ยแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในบ้านผู้หญิงจะมีความรู้ของอะไรอยู่ตั้งไหนรู้หมดรายละเอียดต่างๆผู้หญิงเก็บทั้งหมดแต่ถ้านอกบ้านผู้ชายก็ต้องยกให้ดูความหยาบความละเอียดความกว้างเนี่ยผู้ชายแต่ความอะไรนะฮะความปลีกย่อยความละเอียดรอบคอบเนี่ยให้ยกต้องยกให้ผู้หญิงนะฮะในส่วนของบ้านเนี่ยผมให้สโลแกนไบตีจันนตีเอาแบบว่าคอนเซปต์รวบย่อเลยนะฮะพี่น้องอยู่ในจินตนาการที่ผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดนะฮะเป็นแค่ตัวอย่างแต่พี่น้องจินตนาการต่อรูปแบบต่างๆที่เราจะคิดได้นะบนสโลแกนว่าไบตีจันนตีคือบ้านของฉันสวรรค์ของฉันทำอย่างไรให้บ้านเป็นสวรรค์นี่คือโจทย์ของบรรดาสตรีทั้งหลายแล้วนี่เป็นสูตรที่ทำให้ใครก็ตามเนี่ยสำเร็จแน่นอนคนที่เขาเรียกอะไรนะฮะคนที่ถูกผลิตไปจากบ้านที่เป็นเหมือนสวรรค์เนี่ยผลิตออกจากบ้านไปแน่นอนว่าเขาย่อมมีศักยภาพเพียงพอในการช่วยเหลือดูแลสังคมได้พี่น้องก็ต้องศึกษาหน้าที่นะต้องศึกษาว่าสวรรค์เป็นอย่างไรเราจะได้นำมาปรับใช้ให้บ้านของเราเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายกับสวรรค์สวรรค์เป็นยังไงบ้างครับถามสวรรค์เป็นยังไงบ้างฮะพี่น้องตอบเลยนึกถึงสวรรค์นึกถึงอะไรฮะแม่น้ำไหลสายแม่น้ำไหลสายนี่คือบ่งบอกถึงความสวยงามอันนี้ใช่
ในบ้านต้องมีความสวยงามหมายถึงว่าการจัดทิวทัศน์ต่างๆจันนาตินตะจรีมินตะฮติฮัลอันฮารสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลสายเนี่ยถ้าเราอาจจะจำลองก็ได้ถ้ามีความสามารถทำเป็นอะไรนะฮะเป็นน้ำตกมันมีความชื่นใจถ้าทำเป็นจัดสวนเป็นน้ำตกจันนาตินี่คือสวนตะจรีมินตะฮติฮัลอันฮารมีแม่น้ำไหลผ่านเราอาจจะจัดมุมใดของบ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตนะฮะแต่ให้มีสัญลักษณ์ของสวรรค์เนี่ยอยู่ในบ้านอันนี้แน่นอนว่ามันสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเราเห็นน้ำตกเราเห็นแม่น้ำเราเห็นทะเลเนี่ยเรารู้สึกเป็นไงครับผ่อนคลายเอามาไว้ที่บ้านถ้าสามารถทำได้นึกถึงสวรรค์นึกถึงอะไรครับอะไรฮะความสุขแน่นอนอ่ะนี่แสดงว่านี่โจทย์สวรรค์นึกถึงแล้วเนี่ยนึกถึงความสุขแสดงว่าเราจะออกแบบอย่างไรบ้านของเราเนี่ยให้มีความสุขเพราะเราเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะไม่ใช่ผู้ชายที่ครอบครองดูแลบ้านนะฮะนี่อาณาจักรของผู้หญิงอาณาจักรของสตรีอาณาจักรของคุณแม่แม่บ้านทำอย่างไรให้บ้านออกแบบบ้านให้มีความสุขซึ่งรายละเอียดของความสุขเนี่ยมีเยอะเรามาเอาเป็นเปรียบเทียบเป็นข้อต่อข้อเลยนะฮะสวรรค์เนี่ยอะไรบ้างอันดับแรกนะฮะสันติอ่ะใช่สันตินี่คือความสงบความสุขสันตินี่คือไม่ทะเลาะกันความหมายและชาวสวรรค์ไม่ทะเลาะกันนี่บอกพี่น้องชาวสวรรค์ไม่ทะเลาะกันถ้าเราสามารถรักษาบรรยากาศในบ้านลดความทะเลาะกันให้เหลือน้อยที่สุดนี่แหละใกล้เคียงนี่เป็นโจทย์ที่ใหญ่ดิท่านนบีว่านี่นี่พวกเธอสามารถที่จะทำได้ผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายอยู่นอกบ้านจะให้ผู้ชายมาดูแลบ้านมันจะไม่เหมือนกับที่ผู้หญิงดูแลบ้านดังนั้นเนี่ยเรามาดูว่าในสวรรค์มีอะไรบ้างที่จะสร้างความสุขนะฮะอันดับแรกเลยที่เราจะเข้าสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าเข้าสวรรค์แล้วเราพูดในซูเราะห์อัซซุมัรเวลาบรรดาผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงเนี่ยเข้าสวรรค์อัลเลาะห์บอกว่ากอละละฮุมคอซะนะตุฮาผู้เฝ้าประตูสวรรค์ก็คือมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูสวรรค์เนี่ยก็จะกล่าวกอละละฮุมกล่าวแก่คนที่ถูกนำมาจะเป็นชาวสวรรค์นะคอซะนะตุฮาคำกล่าวแรกที่ชาวสวรรค์จะได้ยินคือก่อนเข้าสวรรค์นะก็คือซาลามุนอะลัยกุมคำสลามดังนั้นเราผู้เป็นแม่บ้านหรือเป็นคนที่ดูแลบ้านอาณาจักรนะฮะเราจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกต้องมีสลามจะเข้าบ้านให้สลามหรือลูกของเราหลานของเราสามีของเราเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยอันดับแรกถ้าใครให้สลามก่อนเนี่ยก็คือเป็นคนนั้นก็ให้สลามคำสลามเนี่ยกล่าวออกไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขากำลังเข้าสวรรค์แล้วยินดีต้อนรับซะลามุนอะลัยกุมติบตุมนี่ชาวสวรรค์จะถูกกล่าวนะติบตุมเยี่ยมมากยินดีต้อนรับประมาณนี้ยินดีต้อนรับเราจะแสดงยังไงก็ได้ให้เป็นภาษาของเราเองนะฮะผมอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละครอบครัวใช้ภาษาแบบไหนแต่ภาษาของเราเองอันดับแรกเลยนะฮะเข้าบ้านเนี่ยให้คนที่กำลังจะเข้าบ้านรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอยากจะเข้าบ้านมีความสุขคำสลามมอบให้แก่กันและกันและจะเกิดความรักท่านนบีบอกจะเข้าสวรรค์นบีบอกนะฮะว่าลาตะดคูลุญญันนะฮัตตาตุมินูพวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะศรัทธาเวลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักกันนบีบอกว่าฉันจะบอกให้เอาไหมวิธีการทำให้ท่านพวกท่านในรักกันทำยังไงอัฟชุสลามไบนะกุมให้สลามกันให้มากแสดงว่าให้สลามนำสู่อะไรฮะความรักความรักนำสู่ศรัทธาศรัทธานำสู่สวรรค์นั่นแสดงว่าการให้สลามเนี่ยแหละฮะนี่คือกุญแจสู่สวรรค์สวรรค์นี่คือสวรรค์ในโลกหน้าและสวรรค์ในโลกนี้ก็คือความสุขแต่สลามนี่คือไม่ใช่แค่คำอย่างเดียวนะฮะเราให้แบบความอัสสลามุอะลัยกุมความสันติสุขจงประสบแด่ท่านจงประสบแด่เธอคนในครอบครัวของเราอันนี้คือส่วนหนึ่งการกล่าวสลามขณะเข้าบ้านอันนี้เราเรียนแบบโมเดลรูปแบบสวรรค์เป็นยังไงนะฮะต้อนรับด้วยกับคำให้สลามมีคำชมเชยพูดชมเชยกันในสิ่งที่ดีอย่างที่มาลาอิกะห์บอกนอกจากสลามแล้วติบตุมเยี่ยมมากอันนี้ชมเชยกันถ้าใครทำอะไรดีในบ้านเนี่ยให้ชมเชยส่วนใหญ่บางทีเราจะอะไรฮะตำหนิก่อนใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ถูกต้องนี่คือชมเชยมาลาอิกะห์เนี่ยบอกถามว่าคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยมีเคยมีความผิดไหมฮะเคยมีความผิดแน่นอนทุกคนที่จะเข้าสวรรค์เราขอให้เราเป็นชาวสวรรค์ก็มาจากคนที่เคยเป็นคนทำความผิด
แต่พอเข้าสวรรค์แล้วมาลาอิกะฮ์บอกว่าซะลามุนอะลัยกุมติบตุมฟะดุคูลูฮาคอลิดีนให้สลามเสร็จบอกว่าเยี่ยมมากพวกท่านเข้าสวรรค์ตลอดกาลอัลลอฮ์เห็นมั้ยฮะแสดงว่าเทคนิคถัดมาคือการชมเชยเมื่อมีคนในบ้านใครก็ตามจะเป็นสามีหรือเป็นลูกของเราหรือเป็นใครทำสิ่งที่ดีเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากขอบใจขอบคุณคำกล่าวแบบนี้นี่เป็นบรรยากาศของชาวสวรรค์มีการขอบคุณมีการชมเชยซึ่งกันและกันประการที่3ถัดมาชาวสวรรค์ไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระลายัสมาอูนฟีฮาละกวนเวลาตัสซีมาและสิ่งที่เป็นบาปเสียงดนตรีที่เป็นบาปคำพูดด่าทอคำพูดดุด่าลดมันอาจจะไม่ถึง 100% ใช่ไหมฮะเราพยายามลดพยายามจัดบ้านให้ใกล้กับไบตีญันนตีมากที่สุดลดสิ่งไร้สาระสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์การดูถูกเหยียดหยามกันเนี่ยต้องให้ลดน้อยที่สุดโดยเฉพาะพ่อแม่กับลูกอย่าไปดูถูกกันละกันบางทีพ่อแม่มีความรู้มากกว่าประสบการณ์มากกว่าเอ๊ะทำแบบนี้ถ้าจะดุก็ดุจะตักเตือนก็ตักเตือนแต่อย่าดูถูกกันละกันสามีภรรยาก็เช่นกันบรรยากาศในบ้านอย่าให้มีการดูถูกซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้ก็คือลายัสมาอูนฟีฮาละวันเวลาตะซีมาประการถัดมาทำยังไงที่จะไม่อยากให้คนอยู่ในบ้านเนี่ยออกนอกบ้านไม่ใช่หมายถึงว่าให้อยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะเปล่าแต่กำลังจะบอกว่าให้ดึงดูดว่าคือปัญหาผมมองว่าปัญหาของเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยคือปัญหาคืออยากจะออกจากบ้านพี่น้องสังเกตนะฮะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือเยาวชนรู้สึกอยู่ในบ้านแล้วอึดอัดโดนแต่ดุด่าว่าแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่กับเพื่อนทำไมฮะทำไมเขาอยากไปอยู่กับเพื่อนทำไมเขาอยากออกไปข้างนอกเพราะในบ้านมันเหมือนกับว่าเขาไม่อยากเหมือนเขาไม่มีคนไม่เข้าใจเขาอยู่ข้างในโจทย์ของเราก็คือทำอย่างไรที่ดึงดูดนี่ผมก็ให้โจทย์แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะทำอย่างไรให้ดึงดูดเยาวชนลูกของเราแม้แต่สามีเองนะฮะอยากจะอยู่ในบ้านต้องกลับมาในบ้านเพราะอะไรฮะเพราะสวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะฮะว่าคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยลายะบกูนอันฮาฮิวะละคอลีดีนฟีฮาในซูเราะห์อัลกาฟีอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลโดยชาวสวรรค์เนี่ยลายะบกูนอันฮาฮิวะละไม่ปรารถนาจะออกจากสวรรค์เราก็เช่นเดียวกันในบ้านเนี่ยมันจะไม่เหมือน 100% นะฮะและไม่ใช่หมายถึงว่าต้องอยู่ในบ้านตลอด24ชั่วโมงเปล่าแต่กำลังจะบอกว่าสร้างบรรยากาศอย่างไรที่จำลองเหมือนอยากจะอยู่อ่ะแม้ต้องออกไปข้างนอกแต่ออกข้างนอกเราก็ต้องกลับบ้านเหมือนกับเราอะฮะเราออกมาจากสวรรค์เนี่ยฮะถูกไหมฮะนบีอาดัมลงมาอยู่บนโลกมนุษย์นี้ถามว่าในทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากกลับสวรรค์ไหมครับร้อยทั้งร้อยคนดีคนชั่วผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธอยากกลับสวรรค์ทั้งหมดทำไมฮะคำถามทำไมถูกบรรจุมาอยากจะกลับสวรรค์ทุกคนเนี่ยอยากเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลยจะเป็นใครก็ตามมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครบอกว่าฉันอยากเป็นชาวนรกมีแต่อยากเป็นชาวสวรรค์แต่บางทีประเด็นคือเราไม่รู้ว่าจะกลับสวรรค์อย่างไรอัลเลาะห์ก็เลยต้องแนะนำใช่ไหมฮะดังนั้นบ้านของเราเนี่ยจำลองว่าบ้านของฉันสวรรค์ของฉันทำยังไงฮะทำสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์สวรรค์ยังไงคืออยากจะอยู่เพราะปัญหาหลักเนี่ยนี่คือรัฐบาลก็เอาใจใส่นะฮะหรือแม้แต่เราก็ตระหนักเองดีนะว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพื้นฐานเดิมเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาภายในครอบครัวจากปัญหายาเสพติดยาเสพติดนี่เป็นเขาเรียกเป็นผลพวงของปัญหาแต่หลักแล้วเนี่ยคือเรื่องครอบครัวเรื่องชู้สาวก็เป็นผลพวงจากปัญหาในครอบครัวบางคนคือเขาเรียกว่าซาดิสหรือว่าออกไปมีจิตอะไรเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะมีได้รับการกระทำอะไรบางอย่างที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยส่งผลให้ไปทำกับคนอื่นเนี่ยเป็นต้นนะดังนั้นโจทย์ของเราคือทำอย่างไรให้อยากจะอยู่ในบ้านมีความสุขอยากจะกลับสู่บ้านเสมอนะครับต่อมาอีกส่วนหนึ่งของในบ้านเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะคือความสวยงามการจัดสวนการจัดให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่อันนี้ก็ด้านสายตาก็เช่นเดียวกันนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกฟะลาตะอะลามุนัฟซุมมาอุคฟิยะละฮุมมินกุรอติอายุนญะซาอัมบิมากานูยะอ์มะลูนไม่มีใครจะรู้ว่าอัลเลาะห์เตรียมอะไรไว้ให้กับบ่าวในสวรรค์อาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนอัลเลาะห์บอกข้าเตรียมไว้ให้แก่บ่าวคนดีของข้าในสวรรค์เนี่ยมาลาอัยนุนรออัต
สิ่งที่ดวงตาไม่เคยเห็นเวลาอุซุนุนซะมิอัตหูไม่เคยได้ยินเวลาคอตรออะลากอลบิบะชัรและไม่เคยมีใครจินตนาการได้มาก่อนอันนี้คือความสวยงามของสวรรค์เช่นเดียวกันในโลกนี้เราก็ต้องให้มีความสวยงามแล้วก็ความสวยงามนี่คือด้านบรรยากาศแล้วนะฮะรวมถึงอาหารการกินต่างๆเตรียมของที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงผู้ศรัทธาเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะเริ่มบรรยายเนี่ยคุยกับพี่น้องบางท่านบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องกินของดีไม่ใช่ละทิ้งของที่ดีแล้วก็บอกว่าผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไปกินเฉพาะโลกหน้าของที่ดีๆไม่ใช่ฮะเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกถึงสภาพของผู้ศรัทธาวะบัชชิริลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายอันนะละฮุมญันนาตินว่าพวกเขาจะได้สวรรค์สวนสวรรค์มากมายตัจรีมินตะฮติฮันอันฮารมีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านกุลละมารุซิกูมินฮามินซะมะรอติรริซกอทุกครั้งที่เขาได้รับผลไม้หรืออาหารการกินพวกเขาจะได้รับนะผลไม้อะไรก็ตามเขาก็จะบอกว่ากอลูฮาซัลละซีรุซิกนามินกับลจะบอกว่าสิ่งนี้พวกเราเคยได้รับมาก่อนแล้วในโลกดุนยานี้วะอูตูบิฮิมุตชาบิฮะอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาได้รับสิ่งที่มันคล้ายกันรูปลักษณ์คล้ายกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันคล้ายกันเหมือนกับว่าเราไปเจออะไรนะฮะกล้วยในสวรรค์เจอทุเรียนในสวรรค์ของดีๆเนี่ยที่เราอยู่ในดุนยานี้เคยรับประทานนะฮะในโลกหน้าก็จะมีได้รับประทานเช่นเดียวกันเหมือนกันในภาพลักษณ์ภายนอกแต่รสชาติแต่แตกต่างกันในสวรรค์อร่อยกว่าแน่นอนหลักฐานตรงนี้เนี่ยบ่งบอกว่าผู้ศรัทธาย่อมรับประทานอาหารที่ดีถูกไหมฮะไม่ได้หมายถึงฟุ่มเฟือยนะฮะหมายถึงรับประทานอาหารที่ของดีๆที่มีอยู่ในโลกที่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าของดีในโลกนี้เนี่ยเราออกห่างไกลบางคนเคร่งครัดบอกว่าฉันกินเฉพาะของแย่ๆของจะบูดจะเสียไม่ใช่ฮะไม่ใช่วิชั่นของผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ท่านนบีเนี่ยได้ตั้งคำถามกับคนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนส่วนนี้นะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดมันฮัรรอมะซีนะตัลลอฮ์ใครไปห้ามเครื่องประดับของอัลเลาะห์อัลลตีอัครอจะลิอิบาดีฮิที่อัลเลาะห์นำออกมาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์วัตตอยยิบาติมินัรริซกและริซกีที่ดีทั้งหลายก็ถึงปัจจัยยังชีพที่ดีงามทั้งหลายกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฮิยาลิลลาดีนะอามะนูสิ่งเหล่านี้เครื่องประดับของอัลเลาะห์ที่สวยงามและปัจจัยยังชีพที่ดีริสกีที่ดีเนี่ยลิลลาดีนาอามานูสำหรับผู้ศรัทธาฟิลฮายาติดดุนยาในชีวิตของโลกนี้การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยผู้ศรัทธาต้องบริโภคสิ่งที่ดีคอลิสตัยเยอมันเกียมะส่วนในโลกหน้าอัลลอฮ์ให้เฉพาะผู้ศรัทธากล่าวคือในโลกนี้อัลลอฮ์ให้สร้างสิ่งดีๆมานะให้ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ส่วนคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้เช่นกันให้อันเนื่องจากมีผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ส่วนในโลกหน้าอัลเลาะห์ให้ผู้ศรัทธาเหมือนกันแต่ห้ามและคอลิซอนี่คือเฉพาะผู้ศรัทธาอันนี้เป็น VIP ในโลกนี้ที่มีของดีงามทั้งหลายเนื่องจากมีผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากมีคนดีทั้งหลายคนดีทั้งหมดเลยนะฮะใครที่ทำความดีอัลเลาะห์ก็ให้สิ่งที่ดีงอกเงยออกมาแล้วก็ให้คนไม่ดีเนี่ยใครก็ตามศาสนาใดก็ตามนะครับมุสลิมที่ไม่ดีก็มีหรือไม่ใช่มุสลิมที่ไม่ดีก็มีทั้งเช่นกันให้ออกมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกินทานร่วมกับคนดีทั้งหลายเนื่องจากอัลเลาะห์ยังไม่ห้ามนะแต่ในโลกหน้าอัลเลาะห์จำกัดเฉพาะผู้ศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีเพื่ออัลเลาะห์ทั้งสิ้นดังนั้นบรรยากาศในบ้านมีอาหารการกินที่ดีไม่ต้องฟุ่มเฟือยกินของที่ดีดีนี่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเรามีแค่ไหนเนี่ยก็คือตามฐานะของเราแต่ให้รับประทานบริโภคสิ่งที่ดีอย่าไปบอกว่าฉันต้องกินสิ่งที่แบบเยอะแยะไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาต้องเป็นการเป็นชาวสวรรค์คือกินของที่ดีเพื่ออะไรฮะเพื่อไปยืนยันในโลกหน้าแล้วก็จะเห็นอ๋อสิ่งนี้ฉันเคยกินแล้วอัลเลาะห์บอกว่าอูตูบิฮิมุตชาบิฮะพวกเขาได้รับสิ่งที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนคล้ายกันในรูปลักษณ์แต่รสชาติความอร่อยความเพอร์เฟคของสวรรค์เนี่ยมีมากกว่าแน่นอนนะครับอ่ะมีประการถัดมาในสวรรค์อีกส่วนนี้สำคัญมากนะฮะข้อถัดไปข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้4หรือ5 5แล้วนะฮะข้อถัดมาคือในสวรรค์ไม่มีการโกรธเคืองกันอ่ะนี่เช่นกันสร้างบรรยากาศบ้านให้เป็นเหมือนสวรรค์คือไม่มีโกรธ
ชาวสวรรค์ทั้งหมดไม่มีการโกรธกันเพราะเราบอกว่านาซานามาฟีซูดูริฮิมมินกิลลินไม่โกรธแล้วแล้วก็หันหน้าเข้าหากันด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านาซานามาฟีซูดูริฮิมมินกิลลินอิควานันอะลาซุรุรินมุตะกอบิลินเราหมายถึงอัลลอฮฺได้ถอดถอนความรู้สึกเครียดแค้นออกในจากหัวใจมินกิลลินและกลายเป็นอิควานันพี่น้องกันทั้งหมดอะลาซุรุรินอยู่บนเตียงนอนมุตะกอบิลินหันหน้าเข้าหากันแสดงว่าชาวสวรรค์หันหน้าเข้าหากันเช่นกันเราต้องการสร้างบ้านให้เหมือนกับสวรรค์ทำไงฮะไม่มีการโกรธเคืองมันรู้สึกไม่ดีเป็นไปได้สามีภรรยาอาจจะทะเลาะกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างปกติแต่สุดท้ายแล้วเราบอกว่าต้องการให้บ้านเป็นสวรรค์ยังไงฮะถอดถอนความรู้สึกแค้นรู้สึกโกรธออกไปเพราะอะไรฮะเพราะนี่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์พี่น้องอย่าคิดว่าสวรรค์นี่คือแค่บรรยากาศแค่ภายนอกนะฮะอัลลอฮ์ให้สวรรค์เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทั้งภายนอกสวยมีแม่น้ำมีลำธารมีความสวยงามมีอาหารการกินต่างๆมากมายใช่แต่อย่าลืมมีความรู้สึกด้านภายในจิตใจด้วยชาวสวรรค์จะไม่มีการโกรธเคืองกันมีแต่ความรู้สึกดีๆมอบกันและกันสร้างบ้านของเราให้เหมือนกับสวรรค์และมันให้ความหมายว่าการที่เราถอดความโกรธความแค้นทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาระหว่างกันในครอบครัวนะหรือระหว่างคนอื่นในนอกครอบครัวก็ตามทุกครั้งที่เราถอนเนี่ยเรากำลังเรียนแบบชาวสวรรค์โดยปริยายแล้วก็เป็นความจริงหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าคนนี้จะมีคนหนึ่งชาวสวรรค์ลุกขึ้นมานะปรากฏว่านบีพูดแบบนี้3ครั้งแล้วมีชายคนเดียวกันลุกขึ้นยืนเนี่ยลักษณะเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเนี่ย3ครั้งซอฮาบะท่านนึงสงสัยว่าคนนี้เขามีอะไรทำให้นบีการันตีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เขาเลยติดตามไปพักแรมกับชายคนนี้เนี่ย3คืนไม่เห็นว่าเขามีการงานอะไรเป็นพิเศษมากกว่าที่ตนเองทำไม่ได้ละหมาดยามค่ำคืนกิยามุลเลยไม่ได้มีอิบาดะห์พิเศษที่ตัวเขาเองซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยทำแต่ชายคนนี้ไม่ได้ชายคนนี้ทำแต่เขาไม่ได้ทำเขาก็เลยวันที่3ก็เลยบอกว่าฉันจริงๆแล้วเนี่ยที่มาหาท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากจะมาดูว่าทำไมท่านนบีการันตีว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ท่านมีการงานอะไรช่วยบอกฉันหน่อยเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่มีอะไรนอกจากเท่าที่ท่านเห็นนี่แหละทางซอฮาบะห์คนนี้เกือบจะจากไปเลยนะฮะคนที่ถูกการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยก็เลยบอกว่านอกจากว่าเฉลยแล้วนอกจากว่าก่อนนอนเนี่ยทุกคืนฉันจะไม่อิจฉาริษยาใครจะให้อภัยทุกคนที่ฉันมีความขุ่นข้องหมองใจเนี่ยออกไปจากจิตใจของฉันอภัยทั้งหมดเลยมุสลิมคนใดก็ตามฉันขุ่นข้องหมองใจซอฮาบะห์คนนี้ก็เลยบอกนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านบรรลุที่ท่านนบีการันตีว่าท่านเป็นชาวสวรรค์และนั่นแหละคือสิ่งที่ส่วนใหญ่พวกเราทำกันไม่ได้ดังนั้นลักษณะของชาวสวรรค์คืออะไรฮะไม่กดเครื่องพยายามถอดความแค้นความเครียดแค้นเนี่ยลักษณะที่เราเองถ้าเก็บเอาไว้นะฮะเราเนี่ยเป็นทุกข์แต่ซอฮาบะห์ท่านนี้ถอดตลอดมีความรู้สึกไม่ดีกับใครถอดตลอดความแค้นจนกระทั่งท่านนบีการันตีว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์เนื่องจากอะไรฮะสุดท้ายแล้วชาวสวรรค์เมื่อเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองเครียดแค้นกับพี่น้องมุสลิมที่เป็นร่วมชาวสวรรค์เนี่ยใครคนใดทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราฝึกลักษณะของชาวสวรรค์แบบนี้นะฮะนอกจากเราจะมีความสุขแล้วในขณะที่เราถอนความแค้นความโกรธอะไรออกไปจากจิตใจนะฮะยังเป็นการการันตีได้ทันทีว่านั่นแหละฮะลักษณะของชาวสวรรค์เริ่มเกิดขึ้นนี่คืออีกลักษณะหนึ่งที่เราสร้างบรรยากาศไม่ให้กดเคืองกันภายในบ้านนะฮะเมื่อกี้แล้วก็ยังมีอีกบางประการอย่างเช่นการลดสายตาระหว่างโดยเฉพาะผู้เป็นสตรีเนี่ยการลดสายตาชาวสวรรค์เนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยการแต่งกายเรียบร้อยเนี่ยก็แบบตรงนั้นนะฮะการลดสายตาอุลามะก็บอกว่าบางทีอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำการเป็นผู้ที่ลดสายตาอาจจะสำคัญกว่าการแต่งกายแต่งกายเรียบร้อยเนี่ยจำเป็นคุมฮิญาบต่างๆนะแต่การลดสายตาเนี่ยเป็นขั้นกว่าเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกฟีฮินนะในสวรรค์กอซิรอตุตตอรฟีจะมีบรรดาสตรีที่ลดสายตาหมายถึงว่าอุลามะให้ความหมายว่าคือสตรีที่จะไม่มองไปยังผู้ใดนอกจากผู้เป็นสามีอันนี้คือแบบว่าขั้นแบบสูงสุดคืออัลลอฮ์บอกว่าสตรีที่มีความบริสุทธิ์อยู่กับสามีเธออย่างเดียวอันนี้อัลลอฮ์ตอบแทนให้กับใครครับตอบแทนให้กับชาวสวรรค์แล้วก็หมายถึงว่าเป็นลักษณะที่น่าชมเชยเช่นเดียวกันบรรดาสตรีในดุนยานี้ต้องการเป็นชาวสวรรค์ก็ลักษณะนี้เนี่ยจำเป็น
การพูดกับเพศตรงข้ามการลักษณะท่าทีการสงวนท่าทีต่างๆเป็นสิ่งที่สมควรที่จะกระทำแล้วก็เป็นลักษณะอันน่าชมเชยของชาวสวรรค์นั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ที่ผมนำเสนอนะฮะนี่คือข้อแรกข้อแรกคืออะไรฮะคือบ้านเอาใจใส่ดูแลบ้านวันที่ท่านนบีบอกว่าวันมัดอาตูรออียะตุนฟีไบติดูแลบ้านไบติซาอูจิฮะบ้านของสามีนี่คือข้อแรกนะฮะคือการเอาใจใส่ดูแลบ้านสรุปแล้วเป็นไงฮะไบตีจันนติที่ผมอธิบายมานี่คือเป็นรายละเอียดแต่โจทย์ของมันก็คือบ้านของฉันสวรรค์ของฉันสวรรค์เป็นอย่างไรพี่น้องศึกษาเพิ่มเติมบ้านของเราออกแบบให้เหมือนกับสวรรค์ในรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับประการที่สองผู้หญิงหรือสตรีมุสลิมะเบื้องหลังของความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวนะฮะประการที่สองคือการที่เธอเอาใจใส่ดูแลสามีหมวดที่สองสามีหรือคู่ครองจริงๆถ้าผมพูดกับผู้ชายนี่คือก็ต้องบอกว่าดูแลภรรยาด้วยนะแต่วันนี้คือส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมานะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าการเอาใจใส่ดูแลสามีปรนิบัติเอาใจต่างๆนะฮะถือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เธอเนี่ยเข้าสวรรค์อัลมัรอะตุผู้หญิงนั้นอิซาศ็อลลัตคอมซาละหมาด5เวลาซึ่งผู้ชายก็ละหมาด5เวลาถูกมั้ยฮะวะซอมัตชะรอฮะคือซึ่งอดรอมฎอนซึ่งผู้ชายก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะอัห์ซอนัตฟัรญะฮะรักษาพรหมจรรย์ของเธอความบริสุทธิ์ของเธอซึ่งผู้ชายก็จําเป็นต้องรักษาความบริสุทธิ์แต่ประการที่4อันนี้คือเฉพาะสตรีเลยนะฮะวะอฏออัตบะละฮะและเชื่อฟังสามีของเธอผู้ชายศาสนาไม่ได้บอกต้องตออัตภรรยานี่เราไม่เคยได้ยินไม่มีใช่มั้ยฮะแต่ภรรยาต้องตออัตเชื่อฟังสามีพี่น้องอย่าบอกว่าเออทําไมแบบนี้อิสลามไม่ยุติธรรมหรือเปล่าไม่นะฮะคือมุมเนี่ยพี่น้องต้องดูว่าเขาเรียกอะไรครับบางทีเราจะใช้ประชาธิปไตยเนี่ยใช้อย่างถูกต้องถ้าประชาธิปไตยยังไม่ถูกต้องนะฮะมันจะเกิดความวุ่นวายอิสลามใช่บอกว่ามีส่วนหนึ่งประชาธิปไตยมีส่วนหนึ่งคือการเสรีภาพมีความเท่าเทียมเนี่ยมีส่วนหนึ่งของหลักการอิสลามแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเท่าเทียมกันเพราะอะไรฮะสมมตินะถ้าบอกเท่าเทียมกันยกตัวอย่างถ้าในห้องเรียนหรือในโรงเรียนใดเนี่ยนะเราบอกว่านี่เป็นโรงเรียนแห่งประชาธิปไตยนะนักเรียนเท่ากับครูนักเรียนก็บอกว่าครูครับวันนี้ครูมาสอนครูพูดเยอะแล้วให้พวกเราพูดบ้างครูพูดครึ่งหนึ่งพวกเราพูดครึ่งหนึ่งครูครับครูมาสายเนี่ยมาสายประจำพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาสายได้เขาจะต่อรองครูให้การบ้านพวกเรานั้นครูต้องเอาการบ้านไปทำด้วยแบบนี้ประชาธิปไตยไหมฮะไม่ใช่อันนี้คือเขาเรียกว่ามันต้องเหมาะกับสถานะของแต่ละคนเข้าใจประเด็นไหมครับดังนั้นเช่นเดียวกันอิสลามมองว่าในมุมของครอบครัวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำสูงสุดในครอบครัวในประเทศก็เหมือนกันเราจะบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยได้ไหมฮะไม่ได้เช่นเดียวกันในแต่ละครอบครัวนี่เป็นสถาบันหรือเป็นองค์กรสำคัญในสถาบันของโลกสำคัญที่สุดนะและจะเป็นไปได้ไหมที่ทุกคนเนี่ยจะมีเสียงเท่ากันทั้งหมดไม่ต้องมีผู้นำสูงสุดซึ่งผู้นำสูงสุดเนี่ยตามธรรมชาติก็ให้คนที่เข้มแข็งกว่าและผู้ชายเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยศาสนาจึงให้ผู้หญิงต้องเชื่อฟังผู้ชายขณะเดียวกันก็กำชับผู้ชายเนี่ยว่าคุณจะเป็นคนดีได้เนี่ยขึ้นอยู่กับการประเมินค่าของภรรยาและก็บรรดาลูกๆถ้าลูกและภรรยาประเมินว่าคุณเป็นคนดีนั่นแหละคุณเป็นคนดีจริงไม่ใช่คนข้างนอกมาประเมินว่าคนนั้นเป็นคนดีคนนี้เป็นคนดีเปล่าศาสนาบอกว่าอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าค่อยรุกุมค่อยรุกุมลิอะฮลิฮิวะอะนะค่อยรุกุมลิอะฮลิคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีกับครอบครัวของเขาไม่ใช่ดีกับคนข้างนอกแสดงว่าในมุมของผู้ชายศาสนาอบรมว่าถ้าต้องการเป็นคนดีนะแสดงบทบาทการเป็นพ่อที่ดีการเป็นสามีที่ดีกับคนในครอบครัวถึงจะเป็นคนดีแสดงว่าศาสนาเนี่ยมาถ่วงดุลอำนาจของผู้ชายอย่าเหลืองอำนาจศาสนาให้ขณะเดียวกันก็บอกกับผู้หญิงว่าหน้าที่เนี่ยเนื่องจากอัลเลาะห์ต้องการให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งที่สุดซึ่งจะเข้มแข็งไงฮะบอกให้ผู้ชายต้องการเป็นคนดีเนี่ยดูแลครอบครัวอย่างดีขณะเดียวกันก็บอกผู้หญิงแล้วก็ลูกๆเนี่ยบอกว่าจำเป็นต้องเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวดังนั้นคำว่าหัวหน้าครอบครัวในอิสลามมีและข้อแท้จริงเนี่ยก็มีถ้าสังคมในปฏิเสธการมีหัวหน้าครอบครัวนะฮะ
นั่นแสดงว่าปฏิเสธธรรมชาติขององค์กรต่างๆที่จำเป็นต้องมีประธานจำเป็นต้องมีนายกจำเป็นต้องมีผู้นำสูงสุดเราจะบอกว่าเราเท่าๆกันได้ไหมเท่าๆกันทั้งหมดเลยจะเป็นไงฮะประเทศชาติมันจะไม่มีความเด็ดขาดในบางเรื่องที่จำเป็นต้องตัดสินใจจำเป็นต้องฟังน้ำหนักเสียงคำพูดของใครเนี่ยก็ต้องฟังน้ำหนักของผู้นำสูงสุดใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือหลักการสร้างบนหลักการธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมานะดังนั้นอัลลอฮฺท่านนบีจึงบอกผู้หญิงละหมาด5เวลา2คือถือศีลอดเดือนรอมฎอน3คือปกป้องความบริสุทธิ์ของเธอและ4ซึ่ง3ข้อแรกผู้ชายต้องทำด้วยนะแต่4นี้คือเฉพาะเธอนี่คือการเชื่อฟังสามีการเชื่อฟังสามีท่านนบีบอกว่าฟันตะดคุลมินไออับวาบินญันนติชาอะเธอมีสิทธิ์เลือกเข้าประตูสวรรค์บานใดก็ได้ที่เธอต้องการผู้ชายเนี่ยจะเข้าประตูสวรรค์สักบานนึงนะฮะต้องมีความชำนาญอย่างเช่นประตูละหมาดก็ต้องละหมาดพิเศษไม่ใช่เฉพาะ5เวลาละหมาดอื่นๆเพิ่มเติมจะเข้าประตูถือศีลอดก็ต้องมีความพิเศษในการถือศีลอดจะเข้าประตูอะไรก็ตามต้องมีความพิเศษในด้านนั้นมีทั้งหมด8บานประตูในสวรรค์แต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยคือลักษณะการเชื่อฟังสามีซึ่งมันยากอันนี้แน่นอนแต่อิสลามกำลังจะบอกว่าต้องการรักษาความเป็นครอบครัวรักษาความสงบให้เกิดขึ้นมากที่สุดในครอบครัวปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยส่วนหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรฮะอาจจะบกพร่องเรื่องของการดูแลนฟะกะฮ์เศรษฐกิจต่างๆในครอบครัวผู้หญิงบกพร่องเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ก็บกพร่องเรื่องการเชื่อฟังสามีผู้ชายก็บกพร่องเรื่องหนึ่งผู้หญิงก็บกพร่องเรื่องหนึ่งดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกพอเวลาพูดถึงอัรริญาลุกาวามูนอะลันนิซาผู้ชายเข้มแข็งกว่าผู้หญิงอะลันนิซาบิมาฟัดดะลลอฮุบะอ์ดะฮุมอะลาบะอ์เนื่องด้วยที่อัลลอฮ์ให้บางคนเหนือกว่าอีกบางคนธรรมชาติเหมือนกับพ่อแข็งแรงกว่าลูกตอนลูกเกิดมาอย่างเงี้ยฮะธรรมชาติมั้ยฮะธรรมชาติเพศชายเข้มแข็งกว่าเพศหญิงสังคมทั่วโลกยอมรับเรื่องนี้มุสลิมก็ยืนยันข้อเท็จจริงทางธรรมชาตินี้ลองดูนะกีฬาโอลิมปิกกีฬาใดก็ตามมีไหมครับกีฬาที่ผู้ชายผู้หญิงแข่งพร้อมกันมีไหมไม่ต้องกีฬาที่ปะทะก็ได้เป็นกีฬาที่ไม่ต้องปะทะเองเช่นว่ายน้ำอย่างเช่นวิ่งแข่งมีแข่งพร้อมกันไหมไม่แข่งพร้อมทำไมครับทำไมไม่แข่งพร้อมกันถ้าเสรีภาพจริงๆเท่าเทียมกันจริงๆเพราะสังคมโลกยอมรับว่าผู้ชายเข้มแข็งกว่าเคยได้ยินไหมฮะว่าผู้หญิงรังแกผู้ชายมีอะฮะไม่มีมีแต่ผู้ชายรังแกผู้หญิงผู้หญิงรังแกมันยังไงอะผู้ชายจะโดนว่าด้วยซ้ำไปอยู่ยังไงให้ผู้หญิงรังแกใช่ไหมฮะถูกไหมฮะแต่มีแต่ผู้ชายรังแกผู้หญิงแล้วใครโดนว่าผู้ชายรังแกผู้หญิงผู้ชายโดนว่าถูกไหมถูกผมพูดผิดไหมฮะผู้หญิงรังแกผู้ชายไม่มีผู้ชายที่โดนรังแกเนี่ยผู้หญิงรังแกเนี่ยคุณไปทำยังไงให้ผู้หญิงรังแกจะถูกว่าด้วยซ้ำส่วนนักผู้ชายแสดงว่าสังคมโดยรวมธรรมชาติเนี่ยคือผู้ชายเข้มแข็งกว่าปฏิเสธอิสลามไม่ได้บอกว่าคือจะมาลิดรอนสิทธิของเพศหนึ่งเพศใดเปล่าแต่กำลังจะมายืนยันข้อเท็จจริงทางธรรมชาติผู้ชายเข้มแข็งกว่าช่วงผู้หญิงมีประจำเดือนมีตั้งครรภ์เงี้ยฮะปวดให้เกียรติกับเด็กสตรีและคนชราทำไมฮะทำไมต้องสตรีด้วยมีบางคนคือเฟมินิสต์นะฮะคือต้องการที่จะแบบว่าคือเท่าเทียมกันทุกอย่างเขาปฏิเสธข้อความตรงนี้ฮะทำไมต้องมาเอื้อเฟื้อแก่เด็กสตรีทำไมต้องสตรีเด็กก็โอเคเด็กคนชราคนชราคนพิการต้องคนพิการทำไมต้องสตรีเท่าเทียมกับผู้ชายถ้าคุณจะไม่นั่งก็ไม่นั่งใช่ไหมเขาจะสละที่ให้นั่งบนรถเมล์บนรถโดยสารหรือเป็นรถไฟอะไรต่างๆนี่กำลังจะบอกว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของคนเนี่ยมีจิตใต้สำนึกเนี่ยผู้ชายเข้มแข็งกว่าผู้หญิงอันนี้อัลเลาะห์ประทานให้หนึ่งและประการถัดมาคือวะบีมาอัมฟะกูมินอัมวาลิฮิมที่ผู้ชายเข้มแข็งกว่าเนื่องจากอัลลอฮ์ให้ผู้ชายมีหน้าที่ในการให้นฟะกอแก่ฝ่ายหญิงเมื่อเราพูดฝ่ายชายแล้วใช่ไหมฮะอันนี้พูดประเด็นที่ฝ่ายชายต้องเอาใจใส่กลับมาอายะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงฟัสซอลิฮะส่วนผู้หญิงที่ดีก็ต้องเอาใจใส่คือใครกอนิตาตุนฮาฟิซอตุลลิลกอยบิบิมาฮาฟิซัลลอฮ์คือผู้หญิงที่เชื่อฟังอัลลอฮ์กอนิตาสนี่คือเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังสามีเชื่อฟังอัลลอฮ์หมายถึงไงฮะเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ขัดกับคำสั่งของอัลลอฮ์ฮาฟิซอตุลลิลกอยบและเป็นผู้รักษานี่คือรักษานฟะกอที่สามีให้และรักษาตัวของเธอเอง
ที่ไม่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีงามต่างๆเมื่อสามีไม่อยู่หรือว่าเราออกไปทำงานหรืออยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะนี่คือการรักษาแบบลับๆอัลกอยบนี่คือลิลกอยบในกรณีที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าสามีนะอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้มอบให้สตรีดูแลรักษาแล้วก็รับผิดชอบนะฮะแล้วก็เช่นกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติกับในส่วนของมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะฮะไปต่างประเทศมาต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการธรรมเนียมในการกราบโดยสมัยก่อนนะฮะจะเข้าเฝ้าผู้นำเนี่ยมีการกราบซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยเขาไปต่างประเทศและกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเข้ามาเนี่ยก็มากราบท่านนบีบ้างกราบเลยนะกราบสุญูดซึ่งไม่มีอยู่ในวัฒนธรรมอิสลามท่านนบีก็บอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงไม่ได้เขาบอกไปเห็นมาจากต่างประเทศเห็นว่ามีเข้าไปหาผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เข้าไปกราบปรากฏว่านบีก็เลยพูดฉวยโอกาสในการสั่งสอนเราคุณตูอามิรอนอาฮัดันอันยัสยูดะลีอาฮัดถ้าฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้ให้ใครกราบหรือสุญูดต่ออีกคนหนึ่งนะละอามรตุลมรอะตะอันตัสยูดะลิซาวญะฉันจะใช้ให้ภรรยาสุญูดกับสามีแสดงว่าท่านนบีเนี่ยคือให้เกียรติให้ภรรยาเนี่ยให้เกียรติกับสามีมากเพราะสามีจริงๆตามหลักการอิสลามนะฮะเดี๋ยวพี่น้องคือฟังเนี่ยต้องฟังให้ครบด้านไม่ได้หมายถึงว่าอุ๊ยอิสลามดูถูกคนผิดไม่ใช่เนื่องจากหน้าที่ที่ศาสนาให้ฝ่ายชายต้องรับผิดชอบเนี่ยมันสูงจริงๆในนั้นภรรยาก็ต้องในการเชื่อฟังในการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวหรือสามีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสามีต้องเผด็จการเด็ดขาดทุกอย่างเปล่าแต่กำลังจะบอกว่าในบางเรื่องที่อาจจะมีประเด็นที่เห็นต่างกันหรือต้องอาศัยการวินิจฉัยเนี่ยให้สามีเป็นหลักแน่นอนส่วนในมุมของสามีผู้ชายนะตามหลักการอิสลามเนี่ยผู้หญิงถ้าเธอมีรายได้จะเป็นคนรวยหรือมีอาชีพที่มั่นคงก็ตามนะในส่วนตัวของเธอเนี่ยศาสนาถือว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องให้ใครทั้งสิ้นใช้ส่วนตัวจะมีมรดกหรือไม่เป็นมรดกหรือจะเป็นทรัพย์ใดก็ตามที่เธอหามาได้หรือว่าได้มาจากใดที่จากฮาลาลนะฮะเธอมีสิทธิ์ครอบครองเพียงคนเดียวไม่มีหน้าที่จำเป็นจะต้องให้ใครทั้งสิ้นแม้จะเป็นลูกเนี่ยใครต้องดูแลฮะสามีต้องดูแลแม้จะเป็นสามีอาจจะมีเงินน้อยกว่าแต่หน้าที่ของสามีได้เงินเดือนน้อยกว่าหน้าที่จำเป็นต้องดูแลภรรยาภรรยาเป็นเศรษฐีอยู่แล้วสามีก็พอมีเหมือนกันใช่ไหมฮะหน้าที่สามีก็ต้องให้นะฟะกอกับภรรยาและผู้หญิงเนี่ยฮะตลอดชีวิตเนี่ยคือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยคือเธอไม่คือต้องมีคนดูแลตลอดตั้งแต่อยู่ในการดูแลของคุณพ่อถัดมาถ้าคุณพ่อไม่มีถ้ามีพี่น้องผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมหมายถึงตัวเธอยังไม่แต่งงานเนี่ยพี่น้องผู้ชายต้องดูแลพี่หรือน้องที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ถ้าเธอได้แต่งงานแล้วสามีก็ต้องเข้ามาดูแลสามีไม่อยู่แล้วมีลูกลูกก็ต้องมาดูแลคุณแม่นั้นแสดงว่าเพศที่ศาสนาให้เกียรตินี่คือการเรื่องของการไปแสวงหาปัจจัยยังชีพนะฟะกอฮ์ต่างๆนี่คือผู้ชายที่อยู่รอบตัวเธอเนี่ยจำเป็นต้องดูแลโดยเฉพาะผู้เป็นสามีดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้นะฮะว่าการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวหรือสามีนะเป็นส่วนที่สำคัญมากแต่ผมจะฝากเอาไว้คือแน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบครอบครัวสามีภรรยาช่วงแรกนี่คืออาจจะมีความหวานชื่นอะไรต่างๆมากมายแต่หลังจากนั้นแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้นะฮะมีหะดีษบทนึงที่อยากจะฝากเอาไว้เนี่ยว่าบรรยากาศต่างๆที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความมุมมองบวกอะฮะอย่าเอาตัวเองไปจมกับปัญหามีหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำนะครับว่าผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดคือใครคือผู้หญิงที่เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยาแล้วสมมติว่าช่วง อยู่ด้วยกันตามลำพังนะฮะเธอก็จะบอกกับผู้เป็นสามีเอามือเธอเนี่ยใส่ที่มือสามีแล้วก็บอกว่าพี่ขาหรือว่าบังขาหรือจะเรียกอะไรกันชื่อเธอก็ตามนะฮะมือของฉันเนี่ยอยู่ที่มือของบังแล้วหมายถึงว่าคือจะจัดการเนี่ยคือฉันคือเป็นยังไงก็เป็นภรรยาฉันจะไม่ยอมนอนหลับหากพี่หรือบังหรือออกชื่อนะฮะยังไม่พอใจในตัวฉันหมายถึงว่าที่ทำผิดกันมามีปากเสียงกันมาทะเลาะกันมาเนี่ยขอยอมคือยอมสารภาพและยอมจนกว่าฉันจะไม่หลับจนกว่าเธอจะพอใจ
อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เอาไว้ได้เป็นการคลี่คลายบรรยากาศอันนี้ถ้าผมพูดกับฝ่ายผู้ชายก็จะมีคำพูดอะไรบางอย่างที่เพื่อให้ผู้ชายเนี่ยทำดีกับฝ่ายผู้หญิงนะฮะพี่น้องจะบอกว่าวันนี้ทำไมโฟกัสเรื่องสตรีเป็นพิเศษเพราะหัวข้อนี้คือสตรีที่เป็นอะไรนะฮะสตรีผู้เป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของครอบครัวและแน่นอนนะฮะคือผมมีเพื่อนชาวบังคลาเทศตอนที่เรียนอยู่มักกะนะเขาบอกว่าชาวบังคลาเทศเนี่ยคืออิสลามอนุญาตให้มีภรรยามากกว่า1คนใช่ไหมแต่เขาบอกว่าชาวบังคลาเทศเนี่ยเขามีภรรยาส่วนใหญ่เขามีภรรยาคนเดียวมาถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าเนื่องจากภรรยาดูแลดีมากเขาก็เลยบอกว่าเพียงพอแล้วคือภรรยาดูแลอย่างดีทำให้เขาเนี่ยคือต้องยอมต้องอะไรนะฮะเพียงพอกับภรรยาคนนั้นนะฮะนี่ก็เราจะบอกว่าการดูแลการปฏิบัติอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราเอาใจใส่กับผู้เป็นสามีอย่างดีดูแลน้ำท่ากลับมาเนี่ยอะไรเล็กน้อยความรู้สึกด้านความเอาใจใส่ซึ่งผมเข้าใจว่าเพศหญิงเนี่ยมีอยู่แล้วที่อัลเลาะห์สร้างอัลเลาะห์สร้างนี่คือรายละเอียดต่างๆของผู้หญิงเนี่ยมีความพร้อมที่จะมอบให้กับคนอื่นเนี่ยมากกว่าอยู่แล้ว2 ส่วนคนนึงเนี่ยประกอบด้วย2 ส่วนส่วนเหตุผลกับส่วนอารมณ์นักจิตวิทยาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอารมณ์เนี่ยมากกว่าหมายถึงว่าความรู้สึกมากกว่าเหตุผลน้อยกว่ามันไม่ได้บอกอันไหนดีไม่ดีนะฮะส่วนผู้ชายเนี่ยจะเอาเหตุผลมากกว่าอารมณ์จะน้อยกว่าความรู้สึกใช้คำนี้ความรู้สึกซึ่งเหมาะกับเป็นผู้หญิงอย่างเช่นการดูแลลูกจะมาเข้าข้อที่3นะการดูแลลูกหรือการอะไรนะเลี้ยงดูเด็กนะฮะถ้าเอาผู้ชายมาดูแลเนี่ยเขาจะหาเหตุผลตลอดถ้าลูกร้องทำไมถึงร้องไม่ใช่เป็นต้องหาถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยคือไม่ต้องหาเหตุผลเอาลูกมาให้ดื่มนมให้หยุดร้องเท่านั้นเองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนี่คือความรู้สึกไงสงสารลูกแต่ให้ผู้ชายมาดูแลลูกโดยเฉพาะช่วงเด็กๆนะดูแลได้ไหมฮะยากกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยากกว่าตื่นมาทุกช่วงแรกๆนะร้องตลอดทุก15นาทีทุกครึ่งชั่วโมงต้องตื่นตลอดผู้ชายทำไม่ได้แล้วอัลเลาะห์จึงให้อะไรฮะให้เพศหญิงเนี่ยเป็นเพศแม่จะเป็นเพศที่ถ้าผู้ชายตั้งครรภ์ก็ตั้งครรภ์ไม่ได้เข้าใจมั้ยฮะดังนั้นนี่คือความรู้สึกผู้หญิงมีความโดดเด่นการเอาใจใส่รายละเอียดบางทีคนก็จะถามเรื่องวันแต่งงานจำได้ไหมฮะผู้หญิงส่วนใหญ่จะจำได้ผู้ชายจะลืมแล้วว่าแต่งงานเมื่อไหร่หรือวันนั้นเนี่ยที่เขาทำอะไรให้อะไรต่างๆซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ตรงข้ามนะหมายถึงว่าเป็นคนที่เอาใจใส่กับรายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวจะไปพูดในครั้งต่อไปนะฮะส่วนที่3ที่อยากจะฝากไว้นะฮะสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวก็คือลูกเรื่องลูกนี่สำคัญมากเราอย่ามองว่าผู้ชายมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าไม่จริงนะผู้หญิงเนี่ยแหละฮะสามารถสร้างคนที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ชายผู้ชายผมบอกแล้วว่าทำงานในเชิงของภาพรวมมากกว่าแต่ผู้หญิงทำงานในเชิงของคุณภาพผู้ชายเน้นปริมาณผู้หญิงเน้นคุณภาพลูกเนี่ยสมมติมี3คนมี4คน5คนเนี่ยปริมาณ3 4 5คนนะฮะหรือจะมากหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญที่เราสามารถผลิตออกมาเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในสังคมเนี่ยอยู่ที่คุณแม่ทั้งสิ้นถ้าคุณแม่โฟกัสที่ลูกๆเป็นพิเศษเลยนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาใจใส่เรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างมาเอาในก่อนท่านนบีจะบอกนะฮะในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าวะซัยนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิอิห์ซานะเราสั่งเสียมนุษย์ทั้งหมดต่อพ่อแม่ของเขาเนี่ยให้ทำความดีอิห์ซานะโดยที่แม่โดยเป็นงานเฉพาะเลยนะอัลเลาะห์โฟกัสที่คุณแม่ฮามะละตุอุมมุฮูกุรฮันวะวะฎออะตุฮูกุรฮะแม่ตั้งครรภ์อย่างเหน็ดเหนื่อยแม่คลอดลูกอย่างเหน็ดเหนื่อยคลอดนี่เจ็บตั้งครรภ์ก็หนักเชิงตั้งครรภ์ระยะเวลายาวนานนะฮะไม่มีเด็กคนไหนอยู่ที่ใดนอนอยู่ที่ใดนานกว่าที่เขาเคยอยู่ในท้องของแม่นานเท่าไหร่ฮะไหนพี่น้องคนไหนมีลูกบ้างครับเอาขอเป็นผู้หญิงมีใครมีลูกบ้างครับส่วนใหญ่มีลูกใช่ไหมฮะมีลูกกันมันไม่ยกนี่แสดงว่าก็อาจจะยังไม่มีอินชาอัลเลาะห์คนที่มีลูกหมายถึงว่าเราเคยมีคนที่อยู่กับเราตลอดนะฮะนี่ความรู้สึกผมคงอธิบาย
ไม่เหมือนกับที่คุณแม่เองอาจจะอธิบายอยู่ตลอด9เดือนไม่ไปไหนพี่น้องคิดดูสิความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมันจะขนาดไหนอยู่ตรงนั้นน่ะ9เดือนกินอะไรกินตามที่แม่กินป่วยยังไงป่วยตามที่แม่ป่วยทุกอย่างที่แม่ทำรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะอารมณ์ดีช่วงตั้งครรภ์ลูกก็จะอารมณ์ดีด้วยชอบฟังกุรอานขณะตั้งครรภ์ลูกคลอดมาก็อยากฟังกุรอานด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวขณะตั้งครรภ์โดยมาจากคุณพ่อคุณพ่อไม่ช่วยงานอะไรอย่างนี้นะฮะลูกออกมาเนี่ยก็จะมาความรู้สึกแบบนั้นตามไปด้วยนะฮะนั่นแสดงว่าบทบาทสำคัญในการที่จะดูแลลูกนะฮะไม่มีใครเกินแม่กันแล้วเราไม่ให้ผู้ชายดูแลแบบนี้ตั้งครรภ์เนี่ย9เดือน1แล้วนะนี่นำผู้ชายไปแล้วสารบททำความดีกับแม่เนี่ย3ครั้งก่อนที่จะไปทำความดีกับพ่อใช่ไหมตั้งครรภ์เท่าไหร่9เดือนคลอดอีกเท่าไหร่ฮะ1ครั้งนี่คือเจ็บนี่ก็แน่นอนบางคนอาจจะให้เจ็บน้อยหน่อยแต่แน่นอนต้องมีส่วนที่เจ็บหรือมีส่วนที่รับภาระในการตั้งครรภ์ลูกแน่นอน2และ3คือวะฮัมลูฮูวะฟิซอลูฮูซะลาซูนะชะรอการตั้งครรภ์และการให้นมเนี่ยคือ30เดือนก็ให้นมประมาณ2ปี24เดือนตั้งครรภ์อย่างน้อยที่สุดคือ6เดือนรวมกันเป็น6บวก24เป็น30เดือนการให้นมอีก2ปีหรือ24เดือนและให้นมอาหารหรืออวัยวะของแม่ที่อนุญาตให้ถ่ายทอดไปสู่ลูกได้คือน้ำนมในน้ำนมทางการแพทย์เนี่ยยืนยันคอนเฟิร์มว่ามีสารอาหารครบถ้วนที่สุดคือถ้าไม่มาจากอัลเลาะห์เนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ดีกว่านมวัวดีกว่าอาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นคือน้ำนมของคุณแม่เองและการดื่มจากเต้าเนี่ยดีที่สุดเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากความสัมพันธ์ความผูกพันสายตาที่สบกันการโอบกอดอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นภายในระยะเวลา2ปีเต็มๆถามว่าแล้วใครจะมาดูแลตั้งแต่9เดือนในท้องคลอดออกมาขณะคลอดนะฮะเจ็บไม่เจ็บต่างๆเนี่ยแล้วก็มาให้นมอีก24เดือนหรือ2ปีเต็มเนี่ยใครจะดูแลเด็กคนนี้ที่จะเกิดขึ้นมาได้ดีกว่าคนที่เป็นแม่มีไหมฮะไม่มีถ้าเขาอายุ3ขวบแล้วเนี่ยก็จะไม่ใช่2ขวบใช่ไม่ใช่จะไม่ใช่2ขวบแล้ว2ขวบแล้วเป็นยังไงฮะเป็นวัยที่ซึมซับความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยจากคุณแม่ทั้งสิ้นดังนั้นผมจึงมองว่าไม่ใช่ผมมองหลักการศาสนาจึงกำหนดทิศทางเนี่ยคนดูแลลูกต้องเป็นคุณแม่ละโอเคเราเคยได้ยินลูกมารสอนลูกใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยดูแลเชิงนโยบายด้านคำสั่งสอนภาพรวมแต่ด้านการลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าภาคสนามเนี่ยคือคุณแม่ปฏิเสธไม่ได้คุณแม่คือคนที่ลงสู่การปฏิบัติจริงดังนั้นเนี่ยเพียงแค่ว่าเรารักษาตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือก่อนตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกการเลือกคู่ครองที่ดีให้กับเลือกคู่ครองที่ดีของเราหมายถึงว่าเลือกพ่อที่ดีให้กับลูกในคุณแม่ก็ต้องเลือกคนที่ดีให้กับลูกใช่ไหมครับตั้งครรภ์แล้วขณะตั้งครรภ์เนี่ยเลือกบรรยากาศที่ดีให้กับลูกบรรยากาศที่มีกุรอานบรรยากาศที่มีอารมณ์ความรู้สึกดีๆความอาหารการกินก็สำคัญเรื่องอาหารการกินที่ดีออกกำลังกายในสภาพที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์ต่างๆนี่เป็นบทบาทของผู้เป็นแม่ทั้งสิ้นนะฮะการหาความรู้เกิดมาแล้วลูกเกิดมาแล้วเด็กเนี่ยจะเริ่มไปหาคุณพ่อเนี่ยก็มันก็ประมาณขวบกว่าอะไรไปแล้วนะฮะหรือ2ขวบไปแล้วยังไงก็ต้องหาแม่ถ้ายังดื่มนมคุณแม่อยู่พ่อเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในขวบที่2เป็นต้นไปประมาณนี้นะฮะทีนี้แม่ก็ยังมีบทบาทอีกการทำเป็นตัวอย่างดีๆให้กับลูกตัวอย่างเช่นต้องการให้ลูกเป็นนักอ่านคุณแม่หยิบหนังสือมาอ่านให้กับลูกนี่อิทธิพลมากมีหนังสือเล่มนึงเนี่ยเขาบอกว่าสอนลูกให้รักการอ่านผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าตอนเขาคุณแม่เนี่ยคนนี้ส่งลูกเข้าวัยประถมหรืออนุบาลให้เป็นอนุบาลนะลูกไปเรียนไม่เท่าไหร่กลับมาอ่านได้แม่ก็เลยบอกว่าทึ่งในการสอนของครูบอกว่าครูสอนยังไงทำไมลูกฉันเนี่ยอ่านได้เร็วเหลือเกินครูก็บอกว่าฉันเนี่ยก็สอนเหมือนกับคนอื่นเนี่ยแหละแต่คนอื่นเขายังอ่านไม่ได้ฉันต้องถามนะคะว่าคุณแม่เนี่ยให้อะไรกับเขาช่วงที่อยู่ที่บ้านทำไมเขาถึงอ่านได้เร็วกว่าคนอื่นลูกคนอื่นเนี่ยเขาก็มาเรียนกันทั้งหมดในห้องนึกภาพออกเด็กอนุบาลครูก็สอนให้อ่านนั่นอ่านนี่เขาก็เด็กอ่านเร็วเอ้ยทำไมครูสอนเข้าใจว่าครูสอนดีแต่ปรากฏว่าครูก็เลยถามว่าแล้วคุณแม่เนี่ยให้อะไรกับลูกเขาบอกอ๋อช่วงวัยที่เขาเด็กๆยังอ่านไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปนะ
แม่จะหยิบหนังสือมาอ่านให้ลูกฟังตลอดแม่หยิบหนังสือมาอ่านคือเด็กเนี่ยผูกพันกับการอ่านเห็นจำเด็กที่จำบางทีเขาอ่านไม่ได้นะฮะแต่เขาสามารถจำเนื้อหาในหนังสือแบบน่าทึ่งโดยเฉพาะหนังสือเด็กๆมันมีภาพประกอบมีอะไรเขาสามารถอ่านตามหนังสือที่ถูกเขียนโดยที่ไม่สามารถจะอ่านสะกดเหมือนกับผู้ใหญ่ที่อ่านสะกดได้ทำไมฮะจากความจำการคลุกคลีแบบนี้ต่างๆนั่นแสดงว่าบทบาทนี้จากใครฮะถ้าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้คุณพ่อต้องออกไปทำงานออกไปทำนั่นทำนี่นะก็คือบทบาทของคุณแม่การให้เวลากับลูกสำคัญมากคุณพ่อก็เหมือนกันคือต้องให้เวลาแต่นี้ผมโฟกัสที่คุณแม่นะเวลาเนี่ยจะเยอะกว่าในการที่จะให้กับลูกและผมยกตัวอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะฮะคือท่านหญิงฮาญัรพี่น้องการดูแลลูกเนี่ยอย่าดูถูกเป็นอันขาดถ้าหากว่าเราจริงใจกับอัลลอฮ์และเชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จริงๆนะเพียงแค่การดูแลลูกให้ลูกเติบโตขึ้นมาโดยตัวเองเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์นะฮะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพียงแค่นี้นะฮะอาจจะสร้างอะไรที่เปลี่ยนโลกเลยก็ได้ตัวอย่างจากท่านหญิงฮาญัรที่ผมจะฝากเอาไว้ทิ้งท้ายตรงนี้นะฮะท่านหญิงฮาญัรเนี่ยภรรยาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บัญชาให้เดินทางนบีอิบรอฮีมเดินทางจากเมืองชามไปที่มักกะปัจจุบันนี้เนี่ยโดยนำลูกกับภรรยาไปแล้วไปตั้งทิ้งไว้แล้วก็นบีอิบรอฮีมเดินกลับปล่อยลูกกับภรรยาอยู่กับถุงอิฐผาลัมถุงนึงแล้วก็ถุงน้ำอีกถุงนึงพอเดินกลับไปแล้วภรรยาก็เรียกอิบรอฮีมจะไปไหนไม่หันอิบรอฮีมจะไปไหนไม่หันอัลลอฮ์ใช้ท่านทำแบบนี้เหรอนบีอิบรอฮีมจึงหันมาแล้วก็บอกว่าใช่นี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านหญิงฮาญัรบอกทันทีอิซัลลายูตอยอูนะถ้าเช่นนั้นอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราแน่นอนนบีอิบรอฮีมก็เดินจากไปแล้วขอดุอาให้กับครอบครัวนะท่านหญิงฮาญัรเนี่ยหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำอินทกินินทผลัมจนกระทั่งหมดแล้วทำไงฮะไม่มีน้ำสถานที่แห่งนั้นในเวลานั้นนะฮะมักกะเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีคนไม่มีพืชผลอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งน้ำหมดอินทผลัมหมดเธอก็เห็นภูเขาซอฟาใกล้ๆเนี่ยขึ้นไปทำอะไรฮะจะไปหาน้ำให้ลูกลูกเนี่ยดิ้นตัวงอหิวนมไม่มีนมให้ลูกพอเธอไม่มีน้ำจะดื่มเลยวิ่งไปที่ภูเขาซอฟาขึ้นไปบนภูเขาซอฟาหาไม่มีใครเห็นมะรวะอีกฝั่งนู้นวิ่งไปมะรวะกลับมาที่ซอฟาไปที่มะรวะทั้งหมด7เที่ยวเริ่มจากซอฟาไปจบที่มารวะรอบที่7เนี่ยไปได้ยินเสียงของมาลาอิกะห์เธอบอกเงียบๆๆบอกกับตัวเองปรากฏว่ามีมาลาอิกะห์กำลังใช้ปีกหรือใช้เท้าของท่านนะฮะขุดตรงบ่อน้ำซำซำและเธอเนี่ยก็ไปตรงตำแหน่งน้ำซำซำตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ป้องซำซำเอาไว้เนี่ยนบีบอกว่าถ้าเธอไม่ป้องเอาไว้น้ำมันจะไหลเป็นแม่น้ำเป็นสายน้ำไหลเป็นสายใหญ่นะฮะปรากฏว่าอัลลอฮ์ก็ให้เป็นแม่เป็นตาน้ำซำซำเราดื่มกินจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ใครไปฮัจญ์ทำไปมักกะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก็จะเห็นบ่อน้ำที่ว่านี้คืออะไรฮะซำซำยังคงดื่มกันอยู่ตลอดแล้วก็อัลลอฮ์ก็ได้สุดท้ายมาสร้างอาคารกะบะให้นบีอิบรอฮีมมาสร้างประเด็นที่ผมอยากจะชี้เนี่ยก็คือการสะแอปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนไปทำฮัจญ์แล้วอุมเราะห์ต้องสะแอใช่ไหมฮะสะแอเนื่องจากอะไรฮะสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือสตอรี่ที่เกิดขึ้นจากการแสแอเพราะอะไรฮะแสเนื่องจากปฏิบัติตามผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่กำลังทำอะไรฮะกำลังดูแลลูกเพียงแค่จะหาน้ำให้กับลูกแต่ด้วยความที่เธอมั่นใจในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งและทำหน้าที่ของเธอไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งแล้วก็ปล่อยตัวเองเปล่าเธอมั่นใจอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งและทำหน้าที่ของเธอเนี่ยเดินระหว่างซอฟากับมะรวะเนี่ยความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์ใจของเธอและการตระหนักหน้าที่ในการดูแลลูกน้อยเพียงแค่ต้องการให้ลูกน้อยได้ดื่มน้ำรอดตายเป็นการประทังชีวิตนะฮะนี่คือการดูแลลูกน้อยแค่นี้นะฮะอัลลอฮ์ให้บัญญัติให้มีทุกคนหลังจากนั้นประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจำเป็นต้องแซร์ระหว่างซอฟากับมะรวะห์ตลอดประวัติศาสตร์ชีวิตใครที่มีความสามารถเดินทางไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วไม่ไปทำนะฮะชีวิตนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ยอมปฏิบัติรุกลหนึ่งในอิสลามคือรุกลฮัจญ์และฮัจญ์และอุมเราะห์จะไม่สมบูรณ์หากไม่ปฏิบัติรุกลที่เรียกว่าสะแอนั่นแสดงว่าชีวิตของมนุษย์มุสลิมปัจจุบันนี้จะไม่สมบูรณ์
ชีวิตจะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการสะแอร์ระหว่างซอฟามารวะความหมายยังไงฮะสะแอร์ระหว่างซอฟามารวะคือการปฏิบัติตามผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮายัดและเธอปฏิบัติอะไรฮะความหมายเราต้องเข้าใจความหมายด้วยปฏิบัติเพื่อลูกน้อยหนึ่งคนชื่อว่าอิสมาอีลแสดงว่าเช่นเดียวกันบรรดาสตรีทั้งหลายบรรดามุสลิมะทั้งหลายบรรดาผู้ตระหนักว่าฮัจญ์เป็นรุกลของอิสลามบรรดาผู้ตระหนักว่าสะแอร์เป็นรุกลหนึ่งของฮัจญ์บรรดาผู้ตระหนักว่าชีวิตหนึ่งฉันต้องสะแอร์หมายถึงฉันต้องฮัจญ์สักครั้งหนึ่งไม่งั้นชีวิตนี้ใช้ไม่ได้ผู้ตระหนักเช่นนี้เนี่ยจำเป็นต้องเอาใจใส่กับลูกหลานของตนเองเหมือนกับที่ท่านหญิงฮายัดเอาใจใส่กับลูกชายของตัวเองลูกชายของเธอลูกน้อยของเธอถูกไหมฮะเราคงไม่ให้ความหมายอ๋อคือสแอร์คือเดินไปไม่มีความหมายและความหมายในที่นี้คืออะไรฮะคือการเอาน้ำให้ลูกให้ลูกเติบโตการดูแลลูกน้อยนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจนกระทั่งถูกบัญญัติให้เป็นหลักการอิสลามปฏิบัติตลอดทุกยุคทุกสมัยต้องสแอร์ระหว่างซอฟามารวะเนื่องจากอะไรครับการดูแลลูกน้อยเนี่ยแหละครับจึงบอกว่าอย่าดูถูกนี่แค่ลูกคนเดียวนะและเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เราเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยเราดูแลลูกเอาใจใส่อย่างอย่าดูถูกบอกโอ้ยผู้ชายประสบความสำเร็จไปหมดออกไปนอกบ้านสำเร็จนั่นสำเร็จนี่ไม่ฮะบางทีมันไม่เสมอไปดูสิฮะท่านหญิงฮายัดขอให้จริงใจต่ออัลลอฮ์เชื่อมันว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือดูแลลูกแล้วคนเดียวไม่มี Facebook Live ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีเซลฟี่ไม่มีใครจะมาบันทึกภาพและเสียงมีไหมฮะช่วงนั้นไม่มีแต่เป็นไงฮะแต่ผลเป็นไงฮะตอนนี้ไม่ต้องคืออัลลอฮ์บันทึกกับว่าง่ายๆพี่น้องอัลลอฮ์บันทึกถ้าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์บันทึกแล้วอัลลอฮ์บันทึกแล้วเนี่ยให้ตลอดแล้วบางทีเนี่ยเราบันทึกนะ Facebook นะบางทีกล้องหายบ้างขึ้นไม่ชัดบ้างอะไรบ้างอัลลอฮ์บันทึกนี่คือชัดเจนที่สุดและทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชาอิลลาอ่านกุรอานอายะห์นี้ตลอดเวลาจะขึ้นสงขาซอฟาก็อ่านกุรอานอายะห์นี้เป็นสัญลักษณ์ของอัลเลาะห์สัญลักษณ์ของอัลเลาะห์ยังไงฮะอ๋อเริ่มจากใครฮะผู้หญิงคนนึงทําอะไรฮะดูแลลูกน้อยงั้นผมจึงบอกว่านี่บทบาทสําคัญเนี่ยทําให้ประสบความสําเร็จประชาชาตินี้มีนบีอิสมาอีลจากท่านหญิงฮาญะห์ประชาชาตินี้มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จากใครฮะก็จากผู้เป็นแม่เช่นเดียวกันอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้หวังว่าอัลเลาะห์จะประทานฮิดายะห์เตาฟีกให้กับพวกเราทุกคนนะครับ3เรื่องมุสลิมะห์เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวนะครับที่ฝากเอาไว้คือการดูแลบ้านของฉันสวรรค์ของฉันการดูแลสามีสวงหาความพึงพอใจของสามีนะฮะและ3คือการดูแลลูกๆนะฮะเพื่ออัลเลาะห์นะเพื่อที่จะให้เจเนเรชั่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยเกิดมาเป็นคนดีให้มากที่สุดนะครับอักุลกอลีฮาซาوأستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah 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 AlhamdulillahAlhamdulillah.